ของคุณลุงกันบ้างดีกว่าลุงไหนอ่ะก็แบบว่าลุงลิงลิงลุงลุงลิงลิงคือพี่เต๋อชันทวิทย์กับน้องใหม่ดาวิกาเขาก็เรียกกันว่าคุณลุงน้องลิงอะไรแบบนี้นะคะจนถูกแซวว่าเป็นแฟนจริงหรือเปล่าแม้จะปากแข็งเอ้ยออกอาการเขินๆยังไม่ขอเรียกกันว่าแฟนแต่ใครๆก็รู้ว่าลุงลิงเต๋อใหม่น่ะกำลังศึกษาดูใจเป็นคนพิเศษของกันและกันแถมยังตัวติดกันมีภาพจากปาปาราซี่ยืนยันว่าคู่นี้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆเลยไม่ไหวมีเพื่อนแอบแซวว่าเต๋อน่ะติดใหม่หนักมากเลยจ้าไม่ใช่ติดแต่ว่าผมไม่ได้ว่างครับคือผมถ่ายละครก็7วันแล้วครับก็เลยช่วงเวลาส่วนตัวก็จะค่อนข้างน้อยนิดนึงจริงๆกับเพื่อนเราก็จะไม่ค่อยได้เจอแฮงเอาท์บ่อยขนาดนั้นอยู่แล้วก็จะมีแบบแนวโทรคุยไลน์คุยอะไรอย่างงี้มากกว่านานๆก็จะนัดกินข้าวกันทีนึงอะไรเงี้ยส่วนละครเรื่องใหม่ที่ประกบคู่กันอีกครั้งหนุ่มเต๋อบอกว่าสบายมากเพราะสนิทกันก็เลยเล่นรับส่งกันแบบรู้ใจจ้าก็พอสนิทกันก็จะมุกบางอย่างที่แบบเล่นกันมันก็จะแบบเหมือนค่อนข้างพลิ้วอะมันก็จะสนุกใช่ครับมันก็บางทีเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะแบบจะชอบเล่นทั้งนี้ทางนี้อะไรเงี้ยเราก็จะสามารถรับส่งกันได้ดีครับก็รู้ใจกันในการแสดงรู้ใจกันใช่ครับผมส่วนวันคล้ายวันเกิดหนุ่มเต๋อในวันที่18กันยายนนี้ก็ยังไม่ได้วางแผนจะไปฉลองที่ไหนรวมถึงไม่ได้คาดหวังว่าสาวใหม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะ